ขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าดูกระบวนการผลิตน้ำถังนะครับถังที่ทางบริษัทเอเชียวอเตอร์มาร์ทหรือน้ำดื่มเอเชียใช้บรรจุน้ำถังนั้นเป็นถังใสนะฮะเพชร PET นะฮะเป็นถังที่ทำจากเม็ดพลาสติกชั้นดีเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุน้ำถังนะครับถังที่เรานำกลับมาจากบริษัทหรือจากหน่วยงานที่ใช้น้ำดื่มแล้วนะครับถังเปล่าเหล่านั้นจะมาถูกคัดแยกนะครับถังที่ปนเปื้อนมีความสกปรกมากเนี่ยก็จะถูกคัดออกนะครับผ่านกระบวนการนะทำความสะอาดนะครับส่วนถังที่เป็นถังที่เรียกได้ว่าปกตินะฮะคือไม่ได้ปนเปื้อนอะไรมากมายนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างถังที่ปฏิบัติกันเป็นประจำก็คือเริ่มตั้งแต่จุดนี้แหละครับจุดของการล้างถังเขาเรียกว่าล้างภายนอกก่อนนะครับซึ่งจะเห็นว่าพนักงานก็จะวางถังนะครับเข้าสู่เครื่องล้างแรงล้างถังอัตโนมัติซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการล้างภายนอกถังที่ปนเปื้อนนะคราบนิ้วมือคราบฝุ่นทั้งหลายนะครับซึ่งถังนี้นะครับแรงก่อนจะค่อยๆขัดล้างออกนะครับเข้ามาสู่ในขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นขั้นตอนที่พนักงานนะครับได้ล้างภายนอกด้วยมืออีกรอบหนึ่งนะครับมาสู่ขั้นตอนที่3นะครับท่านจะเห็นว่าขั้นตอนที่3นั้นจะเป็นขั้นตอนที่ล้างถังภายในด้วยน้ำยาดักทับทิมซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อนะครับหลังจากล้างด้วยดักทับทิมแล้วนะครับจะเข้าสู่การล้างถังภายในด้วยน้ำแรงดันสูงซึ่งน้ำที่ใช้นั้นเป็นน้ำ RO นะฮะซึ่งจะใช้ปั๊มน้ำแรงนะฮะเห็นไหมครับว่าฉีดร้างนะภายในด้วยแรงดันสูงนะครับเมื่อผ่านการล้างด้วยน้ำแรงดันสูงแล้วนะครับพนักงานก็จะคว่ำถังนะฮะเพื่อถ่ายให้น้ำเนี่ยออกทั้งหมดก่อนนะครับนะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างด้วยมือของพนักงานช่วยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการล้างอัตโนมัติอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะสายพานที่ลำเลียงถังที่ล้างภายนอกแล้วก็ล้างภายในนะครับด้วยพนักงานของเราแล้วต่อไปนี้นะครับจะเข้าสู่กระบวนการล้างฉีดแรงดันสูงนะครับด้วยน้ำ RO ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาละครับเมื่อครบตามจำนวนถังแล้วเนี่ยเครื่องจักรก็พร้อมที่จะทำงานนะครับเอาละครับเครื่องจักรยกขึ้นแล้วนะครับขณะนี้น้ำที่สำหรับฉีดเข้าไปล้างภายในถังนะครับเป็นน้ำ RO ซึ่งเมื่อล้างแล้วน้ำ RO ที่ล้างนี้จะถูกปล่อยทิ้งทันทีนะฮะไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่นะครับเอาละครับนะเมื่อล้างอาฉีดภายในเสร็จแล้วเครื่องก็ยังปล่อยเวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำที่ล้างภายในในถังทั้งหมดได้ไหลออกจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเครื่องก็จะนะฮะปล่อยวางถังลงสู่ตำแหน่งนะครับสายพานก็จะเริ่มทำงานอีกรอบหนึ่งและก็จะลำเลียงนะครับจากจุดของการล้างไปสู่จุดของการบรรจุน้ำถังนะครับนะฮะจะค่อยๆลำเลียงเข้ามานะครับเมื่อถังถูกลำเลียงมาในเครื่องบรรจุน้ำนะครับตอนนี้เครื่องจักรก็ทำงานแล้วนะครับก็เริ่มบรรจุน้ำทันทีนะฮะซึ่งเป็นน้ำ RO ที่ได้ผ่านระบบนะฮะการกรองเรียบร้อยแล้วผ่านแสงอุลตราไวโอเลตนะครับแล้วก็เติมโอโซนนะครับขณะนี้หัวบรรจุทุกหัวก็กำลังบรรจุน้ำลงสู่ถังนะครับจะค่อยๆนะฮะบรรจุเมื่อบรรจุแล้วเนี่ยน้ำจะเต็มพร้อมกันทั้ง4ถังนะครับเซ็นเซอร์ก็จะเริ่มตัดแล้วก็ทำงานนะครับเมื่อเต็มแล้วนะครับเครื่องจักรก็จะเดินสายพานก็จะเริ่มเดินอีกรอบหนึ่งเพื่อนำน้ำที่เต็มทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าสู่เครื่องรีดฝาหรือเครื่องปิดฝาถังนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้เห็นได้ว่าไม่มีมือของพนักงานนะเข้าไปปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นเครื่องจักรทำงานนะครับในภาชนะที่ปิดสนิทนะครับเอาละครับเครื่องบรรจุฝานะครับก็ได้รีดฝาน้ำถังนะครับออกมานะฮะ
เอาละครับถังที่ถูกบิดฝารีดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถังเหล่านั้นก็ถูกสายพานลำเลียงนะครับออกสู่บริเวณตำแหน่งของการวางเพื่อสต็อกส่งให้กับลูกค้าต่อไปก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับขั้นตอนกระบวนการในการผลิตน้ำถังนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ถังเข้ามาสู่โรงงานผ่านการคัดแยกผ่านการล้างภายนอกผ่านการอัดฉีดด้วยน้ำ RO แรงดันสูงภายในผ่านการอัดฉีดด้วยน้ำแรงดันสูงภายในโดยเครื่องอัตโนมัติผ่านการบรรจุโดยเครื่องอัตโนมัติผ่านการปิดฝารีดฝาจนกระทั่งออกมาเป็นน้ำถังๆนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนหลายขั้นตอนจึงทำให้ท่านนะครับมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มเอเชียนั้นสะอาดจริงๆครับ